ีกแล้วนะคะ Beauty by Orangina ค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่ในห้องน้ำนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาล้างหน้ากันนะคะด้วยตัวนี้เลย Folio Duna Mini 2ค่ะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยส้มใช้มาเกิน5เดือนแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ามันจะมีช่วงนี้ส้มหยุดใช้ไปบ้างนะคะบางวันนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของแพ้หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็มีสิวอักเสบสิวตันขึ้นนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้นะคะแต่จะบอกว่าแบตอะเพิ่งหมดไปได้ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองค่ะทุกคนโหอันนี้คือสามารถที่จะพูดได้เลยว่าที่เขาเคลมไว้อะมันเป็นความจริงค่ะทุกคนถ้าเราใช้ต่อเนื่องทุกวันนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะมันสามารถใช้ได้ถึง5เดือนเลยค่ะในการชาร์จแบตแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะขอเรียกว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดผิวหน้าละกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่แปรงนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาทำมาจาก medical grade ซิลิโคนนะคะซึ่งเป็นซิลิโคนที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ใช้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะไว้ใจได้เลยว่าเรื่องของการหมักหมมทำให้เกิดแบคทีเรียเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวซิลิโคนแบบนี้นะคะสามารถที่จะทำความสะอาดได้ดีกว่าการใช้แปรงมากถึง35เท่าเลยทีเดียวและการทำงานของตัวนี้นะคะเขาทำงานด้วยระบบสั่นที่เรียกว่า T-Sonic Pulsation นะคะที่จะสามารถสั่นสะเทือนนะคะภายใน1นาทีเนี่ยมากถึง 8,000 ครั้งเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะทำความสะอาดผิวหน้านะคะได้ดีกว่าการใช้มือนะคะถึง6เท่าเลยสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะคะสามารถที่จะปรับแรงการสั่นสะเทือนนะคะได้มากถึง8เลเวลด้วยกันค่ะส่วนการใช้งานครั้งแรกนะคะด้านหลังนะคะจะมีตัวรูตรงนี้เอาไว้เสียบสายชาร์จ USB นะคะซึ่งก็จะให้มาในกล่องนะคะเราก็เอาไปเสียบกับปลั๊กนะคะแล้วก็ชาร์จไว้1ชั่วโมงเต็มๆนะซึ่งการชาร์จ1ครั้งนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยสามารถใช้ได้นานถึง5เดือนเลยค่ะทุกคนโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้ารูด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย waterproof ทั้งตัวเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังเคลมเอาไว้ด้วยนะคะว่าสามารถที่จะทำความสะอาดพวกคราบเมคอัพที่ตกค้างบนผิวนะคะคราบเดซเซลต่างที่ตกค้างนะคะรวมถึงความมันด้วยเองค่ะได้มากถึง 99.5% เลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เราชาร์จแบตเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะให้เรากดปุ่มตรงกลางนี้ค้างไว้แป๊บนึงนะคะตัวเครื่องนะคะมันก็จะสั่นแบบนี้เลยได้ยินเสียงใช่ไหมคะจะสังเกตได้ว่าตรงด้านหน้าของเครื่องนะคะมีเครื่องหมายลบแล้วก็เครื่องหมายบวกนะคะซึ่งเราสามารถที่จะปรับเลเวลของความแรงของสะเทือนได้นั่นเองค่ะซึ่งสามารถจะปรับได้ถึง8ระดับค่ะปกตินะคะส้มก็จะใช้ความแรงประมาณ4หรือ5นั่นเองค่ะโอเคค่ะเราไปล้างหน้ากันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปล้างหน้าด้วยโฟลิโอนะคะแนะนำว่าถ้าเราแต่งหน้ามาเต็มๆนะคะแนะนำให้ใช้เมคอัพรีมูเวอร์เช็ดทำความสะอาดคราบเมคอัพก่อนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะใช้ของไบโอเดอร์มาตัวนี้นะคะโอเคค่ะนี่ก็ทำความสะอาดคลีนหน้าคลีนเมคอัพออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาล้างหน้าด้วยโฟลิโอลูน่ามินิทูกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะใช้เครื่องนี้เนี่ยต้องเอาตัวเครื่องนะคะไปทำให้เปียกน้ำซะก่อนนะคะและเราก็สามารถที่จะใช้คู่กับเคลนเซอร์ที่เราใช้ตามปกติได้เลยนะคะแต่ว่าต้องไม่มีส่วนผสมของโครนนะคะซิลิโคนนะคะแล้วก็พวกเม็ดสครับเม็ดบีดต่างๆนะคะเพราะอาจทำให้ตัวซิลิโคนเนี่ยมีการเสียหายได้นั่นเองค่ะเอาล่ะไปล้างหน้ากันค่ะวันนี้นะคะส้มก็ใช้เคลนเซอร์ของ DDC ตัวนี้นะคะส้มก็จะเอามาลูบหน้าก่อนเลยจากนั้นนะคะก็กดปุ่มตรงกลางนี้เพื่อเปิดเครื่องค่ะแล้วก็จะปรับมาที่ประมาณ4หรือ5นะคะซึ่งเวลาเรากดจะรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันมีการสั่นที่แรงขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะการล้างหน้าในการกด1ครั้งนี่ก็คือ1นาทีเองค่ะ1ส่วนต่อ15วินาทีค่ะซึ่งเราจะรู้สึกได้ตอนที่ตัวเครื่องจะสั่นตึ๊ดๆ2ครั้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนบริเวณค่ะจะมาลองทดสอบกันนะคะว่าเจ้าเครื่องโฟลิโอนี้นะคะสามารถทำความสะอาดได้สะอาดจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะลองเช็ดด้วยตัวคลีนซิ่งวอเตอร์ตัวนี้นะคะดูว่ามันจะแบบออกหมดไหมนะคะเดี๋ยวเช็ดคร่าวๆแล้วกันหนึ่งรอบ
โอ้สะอาดหมดจดเลยค่ะไม่มีคราบอะไรติดมาบนสำลีตัวนี้เลยแล้วก็ต้องบอกตามตรงเลยนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้หยิบมาใช้นะบอกเลยว่าครั้งแรกที่ได้ลองใช้ตัวเครื่องฟอลิโอตัวนี้นะคะผิวหน้ามันแบบมีความนุ่มมีความลื่นแบบลื่นแบบไม่เคยผิวลื่นแบบนี้มาก่อนค่ะทุกคนคือมันรู้สึกว่าแบบลื่นแล้วมันสะอาดผิวมากๆเลยค่ะแล้วพอส้มใช้ต่อเนื่องมานี่ก็มาเดือนที่6แล้วนะคะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสิวน้อยลงนะคะอันนี้ไม่รวมตอนที่แบบเป็นสิวแพ้หน้ากากอนามัยนะแต่ว่าพวกสิวอุดตันต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันน้อยลงผื่นผดก็น้อยลงนะคะแล้วก็สิวเซียนเนี่ยก็น้อยลงด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าเหมือนกับตัวนี้มันช่วยทำความสะอาดซอกซอนตามมุมต่างๆได้ดีมากนะคะการดีไซน์ตัวซิลิโคนของเขาอ่ะดีมากๆเลยค่ะถ้าสังเกตนะคะมันจะมีความโค้งตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นปุ่มใหญ่ๆหน่อยนะคะเวลาเราเข้าทำความสะอาดตามซอกจมูกตรงนี้มันเข้าได้พอดีแล้วมันก็ช่วยขจัดพวกคราบที่มันตกค้างบนผิวนะคะสิวเซียนต่างๆก็มันทำให้แบบว่าผลักออกมาแล้วก็ออกมาด้วยนั่นเองนะคะสำหรับด้านหลังตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้กับผิวผู้ชายก็ได้นะคะหรือคนที่เป็นผิวมันมากๆนะคะหรือจะเอามานวดหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะคือต้องบอกว่าถ้าจะลงทุนซื้อเครื่องนี้สักเครื่องส้มว่ามันคุ้มค่านะเพราะว่าสามารถใช้ได้ทุกคนในบ้านเลยค่ะผู้หญิงผู้ชายพ่อแม่พี่น้องใช้ด้วยกันหมดได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีการหมักหมมทำให้เกิดแบคทีเรียนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นซิลิโคนเกรดมินิคอลนั่นเองค่ะสำหรับราคานะคะก็ประมาณ 4,590 บาทนะคะที่ Sephora นะคะมีขายแล้วของแท้แน่นอนนะคะไม่ต้องแบบไปหาพรีออเดอร์หรืออะไรแล้วเพราะว่าบางทีเราไม่แน่ใจว่ามันของแท้หรือเปล่านั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีหลากหลายเฉดสีนะคะซึ่งแต่ละเฉดสีมันก็จะตอบโจทย์ผิวที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะยังไงก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีละกันนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้มารีวิวให้คนได้ดูประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยนอกเหนือจากนี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะมาถามส้มได้เลยนะคะจะเข้าไปตอบค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่ตามชมคลิปนี้จนจบเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้ให้ส้มด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามคลิปใหม่ๆนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ